คุณผู้ชมครับวันนี้จะต้องคุยเรื่องของโค้ชนะฮะเพราะว่าโค้ชนั้นก็เหมือนกับครูเด็กจะได้ดีต้องมีครูดีส่วนนักกีฬาจะได้ดีก็ต้องมีโค้ชที่ดีนะครับในอดีตเรามักจะมีความเชื่อว่าโค้ชดีจะต้องโหดจะต้องด่าเหมือนกับที่เขาบอกครับว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่มายุคนี้อาจจะต้องบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกทีมต้องให้ใจให้ใจนะที่นี้ก็คือจะต้องมีการสอนโดยการใช้อารมณ์ที่ปกติหรืออาจจะต้องเรียกว่าใช้จิตวิทยาขั้นสูงก็ได้อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั้นเหมือนกับจะให้เกียรติทางด้านของนักกีฬาแล้วก็พูดนะฮะเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ไม่ใช่สั่งไม่ใช่ด่าจนสุดท้ายทีมฟุตบอลไทยสามารถคว้าอันดับ4ในเอเชียนเกมส์บอลเหมือนกันครับวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลของเราก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยจิตวิทยาที่สุดจะเหนือชั้นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของทีมวอลเลย์บอลไทยนั้นก็คือทางด้านของจิตใจครับไม่ว่าจะชนะไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะได้แต้มไม่ว่าจะเสียแต้มเราจะเห็นนักกีฬาไทยยิ้มแย้มกันตลอดเวลาและให้กำลังใจไม่มีบอกว่าเฮ้ยอารมณ์เสียชี้หน้าด่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจก็คือโค้ชออสนะฮะก็คือทั้งโค้ชของวอลเลย์บอลหญิงซึ่งหลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากนะฮะเวลาเราเห็นภาพที่เวลาเขาขอเวลานอกกันเนี่ยไม่มีด่ามีแต่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่คิดว่าตอนนี้วงการกีฬาน่าจะเรียนแบบตอนนี้ด่าไม่เวิร์กแล้วตอนนี้ต้องให้ใจใช้จิตวิทยาแล้วล่าสุดข่าวสุดฮือฮาเป็นเรื่องราวความรักของโค้ชออสเป็นโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแต่เดือนธันวาคมนี้ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะแต่งงานกับนักวอลเลย์ทีมชาติจีนด้วยคุณผู้ชมครับโค้ชวอลเลย์สาวของเราที่ดังสุดๆครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรแหมสูงใหญ่คารมเด็ดนะฮะก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกผมว่าเคยมีแฟนเป็นนักวอลเลย์รัสเซียซะด้วยนะครับฉะนั้นความรักของโค้ชออสเป็นอย่างไรล่าสุดครับเป็นข่าวใหญ่ที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าโค้ชออสประกาศแต่งงานนะฮะกับไม่ใช่สาวรัสเซียนะฮะแต่เป็นอดีตนักวอลเลย์ทีมชาติจีนนามว่าเฟิ่งคุนนะครับทางเฟิ่งคุนนี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะสมัยที่เธอยังเป็นผู้เล่นอยู่นั้นหลายคนนะครับยกให้เธอเป็นมือเซตที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกฉายาน่ารักด้วยนะครับฉายาคือมีแพนด้าด้วยความสูง183เซนของเฟิ่งขุนนะครับเธอพาทีมวอลเลย์บอลทีมชาติจีนโอ้โหคว้าแชมป์มาตรึมฮะเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในปี2002คว้าแชมป์โลกในปี2003คว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับที่เอเธนส์เกมที่ประเทศกรีซในปี2004และปีนั้นนะฮะนอกจากพาทีมคว้าเหรียญทองโอลิมปิกแล้วยังคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งโอลิมปิกอีกด้วย4ปีหลังจากที่เธอพาทีมคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรีซนะครับ4ปีหลังจากนั้นโอลิมปิกจัดขึ้นที่ประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งเธอก็ช่วยทีมชาติจีนนะครับซิวไปอีก1เหรียญทองแดงก่อนจะประกาศเลิกเล่นนะครับในปี2011ซึ่งโค้ชออสเนี่ยก็รู้จักกับเฟิ่งขุนมาแล้ว 3-4 ปีนะครับกว่าจะมีข่าวดีก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็อยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนจีนด้วยกันเองมากกว่าแล้วก็อาจจะเห็นว่าแหมผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กันคนละประเทศแต่สุดท้ายความรักความจริงใจพิชิตได้ทุกสิ่งจริงๆฮะความจริงใจของโค้ชออสก็สามารถนะครับเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของเฟิ่งขุนได้ส่วนงานแต่งงานนะครับก็จะจัดขึ้นนะฮะในวันที่6ธันวาคมนี้ที่สโมสรทหารบกยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับทางท็อปนิวส์นะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับไหนๆคุยถึงเรื่องแต่งงานแล้วนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมนะฮะแล้วก็ทีมงานก็ได้รวบรวมนะฮะช็อตเด็ดๆการแต่งงานที่สร้างความฮือฮาในวงการกีฬาจะมีคู่ไหนบ้างจะหวานแค่ไหนจะไปกันรอดหรือไม่ทั้งหมดนี้ท็อปนิวส์ในช่วงกีฬาจัดให้
งสุดฮือฮาของซุปตากีฬาระดับโลกเริ่มกันที่คู่แรกค่ะคู่นี้คนไทยรู้จักดีแน่นอนพี่บอลภราดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกคนไทยนะคะกับคุณฟ้านาตาลีเกลเบวามิสยูนิเวิร์ส2005ซึ่งในงานแต่งของทั้งคู่ก็จะเน้นโทนสีฟ้าเหมือนกับชื่อเล่นภาษาไทยของเจ้าสาวมีดอกไม้สีขาวประดับอยู่ภายในงานพร้อมกับคริสตัลอีกกว่า 90,000 เม็ดมีเค้ก9ชั้นแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานก็หลายพันคนเลยนะคะถือว่าเป็นงานแต่งงานที่มีคนสนใจจากทั่วโลกและแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ค่ะคู่ต่อมาเป็นคู่ของทอมเบรดี้กับจิเซลบุนเชนทอมเบรดี้เป็นควอเตอร์แบ็กนะคะนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของทีมนิวอิงแลนด์เพทริออตส์ส่วนเจ้าสาวก็คือจิเซลบุนเชนนางแบบระดับโลกที่เคยเป็นนางฟ้า Victoria's Secret ถึง7ปีคู่นี้แต่งงานกันเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งในงานแต่งนะคะทั้งคู่ก็เชิญแค่เพื่อนสนิทแล้วก็คนในครอบครัวเท่านั้นภาพที่ได้เห็นจึงมีเพียงภาพที่จิเซลเป็นคนโพสต์เมื่อไม่นานมานี้แต่แหมดูจากภาพก็รู้เลยว่าหวานซะและนี่ค่ะคู่รักซุปตาอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะ Posh and Becksเดวิดเบคแฮมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษที่เป็นเจ้าพ่อฟรีคิกที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยแล้วก็แถมด้วยหน้าตาหล่อเป๊ะเวอร์ทำเอาสาวๆกรี๊ดแต่แล้วพี่เบคก็หักอกสาวๆทั่วโลกเมื่อประกาศแต่งงานกับวิกตอเรียอะดัมส์หนึ่งในสมาชิกวง Spice Girls งานแต่งของทั้งคู่จัดขึ้นที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะวงในบอกมาว่าในงานเนี่ยมีการจ้างสตาฟเพื่อมาจัดงานแต่งครั้งนี้ถึง437คนใช้เงินไปถึง27ล้านบาทนี่ยังไม่รวมค่าชุดแต่งงานค่าแหวนเพชรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว15ปีก็ยังรักกันหวานสุดๆแถมมีพยานรักถึง4คนก็คือบรูคลินโรมิโอครูซและฮาร์เปอร์แต่ละคนว่าที่ซุปตาชัดๆและสุดยอดงานแต่งงานที่ฮือฮาและอลังการต้องยกให้เจ้าแม่เรียลลิตี้โชว์อย่างคิมคาร์ดาเชียนก่อนหน้านี้นะคะคิมคาร์ดาเชียนเคยสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศแต่งงานกับคริสฮัมฟรีสนักบาสเกตบอลในปี2011ที่ตอนนั้นคริสเล่นให้กับทีมบรูคลินเนตส์งานแต่งก็จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในงานแต่งก็ลงทุนกันไปไม่น้อยเลยค่ะเริ่มกันที่ชุดเจ้าสาวของคิมก่อนนะคะกระโปรงยาวสวยเลิศชุดนี้ก็เกือบ2ล้านบาทค่ะมีชุดเจ้าสาวแล้วก็มาดูแหวนเพชรแหวนเพชรเม็ดยักษ์ที่คริสเป็นคนสวมให้คิมต้องบอกว่าเม็ดยักษ์เลยนะคะเพราะว่าใหญ่มาก 20.5 กรัตแค่แหวนวงนี้วงเดียว64ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีแหวนแล้วก็ต้องสวยครบให้เต็มจัดเต็มนะคะในวันสุดพิเศษมีเครื่องประดับสุดหรูอีกที่คิมใส่ในงานก็เบาๆค่ะ320ล้านบาทการตกแต่งในงานก็มีดอกไม้สวยๆที่มีดอกกุหลาบขาวอิมพอร์ตมาจากแอฟริกาด้วยดอกไม้อย่างเดียวก็64ล้านบาทค่ะหลายคนเห็นแล้วต้องร้องอู้หูหมดไปเยอะขนาดนี้จะไหวไหมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่างานนี้คิมกับคริสได้เงินจากการทำสัญญาเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอจากงานแต่งครั้งนี้ถึงเกือบ580ล้านบาทและที่ช็อกไปกว่านั้นนะคะคือหลังจากแต่งงานได้เพียง72วันคิมก็ยื่นเรื่องฟ้องหย่าและคดีของทั้งคู่เนี่ยก็ยืดเยื้อนานถึง2ปีถึงแม้ว่าจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้สาวคิมก็แฮปปี้ดีกับครอบครัวใหม่นะคะหลังจากเพิ่งแต่งงานกับคานเย่เวสต์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกัน1คนนั่นก็คือน้องนอร์ธเวสต์นั่นเองค่ะนะฮะหากพูดถึงเรื่องแต่งงานนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากจบเอเชียนเกมส์ฟีเวอร์นักกีฬานี่พุ่งอย่างกับจรวดแล้วก็แน่นอนผมคิดว่าผู้ชายที่ตอนนี้ผู้หญิงนะฮะอยากจะเป็นแฟนอยากจะแต่งงานด้วยต้องมีชื่อของผู้ชายคนนี้ชาริลชัปปุยคุณผู้ชมครับสุดยอดนักเตะหน้าลูกครึ่งไทยสวิสที่ทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่แชมป์จะพามาพรุ่งนี้จัดให้แน่นอนครับ 17:30 นช่วงกีฬาในท็อปนิวส์เดี๋ยวผมจัดให้นะฮะอันดับ1 นะคะที่คุณผู้ชมโหวตให้ค่ะแสดงความยินดีกับโค้ชออสด้วยนะคะที่คุณแชมป์ธีรพลได้พาไปติดตามรายละเอียดนะคะก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Lucky In Game กับ Lucky In Love ด้วยนะคะ In Volleyball Court นะครับสนามวอลเลย์บอลนะฮะ